ดีอีกครั้งนะคะชาวแฟนเพจเจต้าแพคแล้วก็เพื่อนๆพนักงานเจต้าแพคทุกๆคนนะคะตอนนี้นะคะวุ้นประภาวีสิริชัยนะคะเราก็อยู่ในงานเปิดตัวแคมเปญมองตราของเจต้าแพคนะคะตอนนี้งานจัดอยู่ที่ลานควอเทียแกลเลอรี่นะคะชั้น M ที่ศูนย์การค้า M ควอเทียตอนนี้เนี่ยเท่าที่วุ้นดูเนี่ยแขกและสื่อมวลชนนะคะพร้อมประจำที่กันเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนคลับทางด้านนู้นก็พร้อมแล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโดยรวมในงานกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ Wall of Experience กันอีกครั้งหนึ่งนะคะ Please join me in welcoming Mr. Bert Gunn Place. Good afternoon, a very warm welcome and a very big day for us. The kickoff. ตรงนี้นะคะที่เมื่อเช้าเรามีการไลฟ์สดไปดูแล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูรอบๆอีกทีนะคะเราจะมี Wall of Experience การทั้งหมด3เรื่องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยคุณเบิร์ตยานโพสนะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทเจต้าแพคประเทศไทยนะคะกำลังกล่าวเปิดงานแคมเปญมองตราของเราอยู่ตอนนี้คุณเบิร์ตยานนะคะกำลังเชิญชวนคนไทยมองหาตราสัญลักษณ์เจต้าแพคบนกล่องเครื่องดื่มนะคะเพื่อสร้างความมั่นใจในด้านอาหารปลอดภัยความสะดวกในการบริโภคในทุกๆที่และความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ค่ะFor our consumers, we are working on continuous innovations to deliver this promise to our customers and to consumers. And consumers do care. Consumers want to have products that are safe, environmental friendly, and convenient. They want to choose for the right product. But the question is, how can they choose? Well, that's where our campaign comes in. Where the Mongtra campaign comes in.Because this makes the choice easy. We stand for food safety, convenience, and for environmental friendliness. So this is why we started up this campaign. And Carton is delivering all the three elements. So, in summary, look for the logo. We have been taking care of it. Tetra Pak has been taking care of all the most important elements. We do our part, you do yours. It's that simple. Thank you. Thank you so much. Thank you. Please take your seat.ขอบคุณด้วยนะคะผู้บริหารของเราจากเทตราแพคนะคะมิสเตอร์เบรดยานโพสท่านก็บอกนะคะอย่างที่ทราบบอกตอนต้นไปว่ากำเนิดมาบริษัทนี้60กว่าปีแล้วดำเนินธุรกิจในไทยนะคะประมาณ40กว่าปีได้นะคะได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากมายที่เห็นตัวอย่างย่อมๆด้านหลังของเรา2คนนะคะและคำมั่นหนึ่งที่เทตราแพคได้ให้ไว้ก็คือปกป้องทุกคุณค่าในที่นี้ไม่ใช่แค่อาหารเครื่องดื่มนะคะคุณเดียวแต่หมายถึงผู้คนชุมชนสิ่งแวดล้อมแล้วก็โลกของเราในอนาคตนี้ด้วยนะคะซึ่งแคมเปญของเราที่เปิดตัวกันในวันนี้มองตรานะคะเราทำให้แขกผู้มีเกียรติใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นเพราะมีข่าวดีว่าผู้บริโภคเนี่ยช่างเลือกอยู่แล้วปกติก็ดูอยู่แล้วนะอาหารเนี่ยใส่อะไรบ้างไงบ้างแต่ถ้าคุณมองตราเห็นเทตราแพคแบบนี้อย่างที่ขึ้นหน้าจอ คุณไม่ต้องเลือกนานเลยคุณ คุณจะรู้เลยว่าทั้งปลอดภัยสะดวกแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นในวันนี้เทตราแพคได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่แล้วหน้าที่ของคุณก็แค่มองตราแล้วก็เลือกเท่านั้นเองแน่นอนเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ผลิตกับผู้บริโภคตอนนี้เนี่ยนะครับเราเหมือนพัฒนาไปด้วยกันนะครับเลือกสรรสิ่งที่ดีๆนะครับในเรื่องของผู้บริโภคผู้ผลิตก็จะผลิตภัณฑ์ผลิตสิ่งที่ดีๆออกมาตอบโจทย์พวกเราอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีความเป็นเทรนด์นะตอนนี้เป็นเทรนด์ในทางที่ดีคือทำอะไรก็ได้ที่ดีกับตัวเองไม่เพียงเท่านั้นตอนนี้ยังจะต้องดีกับคนอื่นรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนี่คือเทรนด์ที่เกิดขึ้นณตอนนี้นะฮะค่ะคุณเดียวดิฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างค่ะทำไมฮะเราพูดถึงมองตรากันใช่ไหมงานนี้รู้สึกมีคนมองตาเรามาจากด้านนู้นค่ะเหรอเขาคือใครคะคุณเขาไม่ได้มายืนเฉยๆเหรอเดี๋ยวสิเขาต้องมีวัตถุประสงค์บางอย่างล่ะยืนรอนานแล้วเราไปเจอเขาดีกว่าไหมยินดีครับยินดีนะครับถ้าท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับขออนุญาตหันขวานะครับเทิร์นไรท์โอเคขอบคุณมากครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเมื่อยคอกันนะฮะหันมาทางด้านนี้เลยเพราะเราอยู่ตรงนี้กันยาวๆขอบคุณทุกท่านมากๆครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือให้กับ3ศิลปินเสียงเราในวันนี้ด้วยครับขอบคุณมากเลยครับ
ข้าเลยครับเข้าเลยนะผมขอเข้าหมายเดี๋ยวขอไปที่หมายก่อนได้ไหมคะขอที่แค่เลยก่อนคือท่านเดี๋ยวจะมีจุดประจำอยู่นะโอเคได้ที่ต่างกันขอคุณเป็นผู้ตรวจนะครับใช่ตัวจากท่านผู้หลังบอกที่ environment ก่อนนะครับโอ้ยมีน่ารักมากเลยน้องลายกำมือเนตรสีนะคะเลยไม่คุณไปอยู่ที่ท่าแกงป่าแล้วที่หนูปลูกเองค่ะโอ้ไม่ใช่ลำต้นแข็งแรงมากเลยค่ะเนี่ย คือจริงๆคือถ้าทุกคนที่ติดตามไออยู่ก็จะทราบว่าไอเป็นคนชอบปลูกต้นไม้เป็นแบบแคคตัสเลเวอร์มากเลยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยแหละค่ะพอมีธรรมชาติเราก็รู้สึกว่าเราแบบอยากไปเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยครับผมอันนี้คือประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญนะครับแล้วน้องคนนี้คือเขาเป็นธรรมชาติด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ยเดินนู่นจะนู่นจะนี่เขามีความสดใสน่ารักเป็นธรรมชาติพกต้นไม้ก็พกกวางพกอะไรมาด้วยนะเนี่ยเป็นเพื่อนค่ะเพื่อนของเราในธรรมชาติจะทำให้บอกว่าอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วตอนนี้คือประเด็นมันเกิดที่ว่าสภาพแวดล้อมปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเออเราคิดเห็นยังไงบ้างกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันคะคือจริงๆแล้วปัญหาตรงนี้มันไม่ใช่แค่เป็นบางประเทศหรืออะไรคือมันเป็นปัญหาระดับโลกไปแล้วครับเอาอย่างง่ายๆคือแค่กรุงเทพเราตอนนี้ค่ะเราเห็นว่ามลภาวะมลพิษเนี่ยมันสูงมากแล้วก็มลพิษอะไรเอ่ยมันเกินค่ามาตรฐานไปไกลมากครับขยะมูลฝอยอะไรเยอะแยะจริงค่ะแล้วมันแบบมันส่งผลให้กับมันย่อยสลายยากไปอุดตันไปอะไรเวลาฝนตกทีน้ำท่วมก็แบบนานมากกว่าที่มันจะระบายได้คือมันส่งผลกระทบแบบมันไม่ใช่แค่จุดเดียวแต่มันลามไปหมดเลยค่ะใช่ค่ะอย่างนี้ตอนนี้มันเป็นปัญหาละในฐานะสาวสวยรักสิ่งแวดล้อมเราจะมีแนวทางในการช่วยยังไงได้บ้างคะคือปัญหาทุกอย่างที่พูดมาทั้งหมดอะค่ะถ้าเราจะไปเปลี่ยนแปลงโลกเลยอะมันยากแล้วเราต้องทำที่ตัวเราเองก่อนตัวเราก็สามารถแบบสำหรับไอ้นะคะไอ้ก็จะรู้สึกว่าเราจะเป็นยังไงก็ได้ไม่อยากเป็นตัวแปรที่จะไปเพิ่มมลพิษหรือว่าไปสร้างให้สภาพแวดล้อมมันยิ่งแย่ไปกว่าที่มันเป็นอยู่แบบนี้หรือแบบอย่างง่ายๆคนเราทุกคนอ่ะต้องกินต้องใช้ในทุกวันครับผมเราเป็นผู้บริโภคเราสามารถเลือกได้ว่าไอ้อย่างแบบวัสดุที่ทำมาจากธรรมชาติเนี่ยแหละหรือเขามีการย่อยสลายได้ง่ายหรือนำไปรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นคือผู้บริโภคถ้าเราฉลาดเลือกเราก็จะเหมือนช่วยเซฟสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมได้ดีมากขึ้นอย่างเงี้ยนะแค่เลือกไงนะฮะยังอาจจะนึกภาพไม่ออกกันยกตัวอย่างให้พี่ดูหน่อยอย่างชีวิตประจำวันเลยเราทำยังไงได้บ้างช่วยกันยังไงได้บ้างเราเลือกยังไงจริงทำได้ทุกวันนะครับใช่มันเป็นเรื่องง่ายๆอย่างที่บอกเพราะว่าทุกคนเป็นผู้บริโภคกันอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเราจะไปเลือกซื้อเลือกหาใช้อะไรเนี่ยเราดูว่าบรรจุภัณฑ์นั้นๆหรือว่าที่เขาใส่ของมาเนี่ยวัสดุเขาทำมาจากอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าอย่างเตตราแพ็คเขาเป็นวัสดุที่เขาได้รับรองรับมาว่าเขาได้รับการยอมรับมาว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพราะวัสดุที่เขาทำเนี่ยคือทำมาจากป่าปลูกก็คือไม่ใช่ป่าที่เป็นป่าธรรมชาติจริงๆอย่างเงี้ยค่ะคือพอเป็นป่าปลูกปุ๊บก็จะเหมือนแบบเขาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ไปทำลายป่าจริงๆคือเขาปลูกมาเพื่อจะมาใช้ทำนี่แหละไม่ได้ไปตัดต้นไม้อะไรไม่ใช่แล้วก็จะมีการดูแลรับผิดชอบอย่างเต็มที่ก็จะมีการปลูกทดแทนด้วยนะครับตรงนั้นคือป่าที่เป็นตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยเราก็จะไม่รบกวนใช่เราจะไม่ไปรบกวนเลยคือป่าของธรรมชาติก็จะอยู่แบบนั้นไปแต่ว่าวัสดุตรงนี้คือพอมันเป็นธรรมชาติปุ๊บย่อยสลายได้นำมารีไซเคิลได้ อะไรแบบนี้แล้วมันเป็นสิ่งที่ดีมากเราเหมือนแบบทางเตตาแพ็คเขาทำมาให้เราอยู่แล้วเหมือนแบบทางต้นขั้วเขาทำมาเราแบบเป็นผู้บริโภคเราก็ง่ายมากแค่เหมือนว่าเราเป็นปลายเหตุที่เราไปเลือกใช้ให้ดีให้ถูกมันก็เหมือนแบบเซฟโลกไปอย่างที่บอกก็แค่มองตราเท่านั้นเองใช่ก็จะช่วยสิ่งแวดล้อมได้แล้วถูกต้องห่วงใยเรื่องสิ่งแวดล้อมเพียงแค่มองตรามองตาค่ะถ้าคุณสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แค่มองตานะครับแต่ถ้าพี่อยากจะมองหาภรรยามองทางไหนดีลองมองหาแถวนู้นนะคะโอ้ยปกติเรียกพี่ตอนนี้เรียกคุณไปหาเรื่องอยากกับญาติไปเล่นตรงนู้นไปลงบันไดเลื่อนมาลงค่ะโอ้ยไม่ต้องไล่พี่ตลอดขนาดนั้นก็ได้โอ้ยคุณรู้จักหยอดนะนี่เป็นน้องที่น่ารักมากคิดว่าจะมาทางนี้เหรอทำตัวนะคะงั้นขอกลับไปมองตราดีกว่าไม่ได้นะมองตราเตตราแพคนะครับ okay. ปลอดภัยสะอาดนะฮะรักสิ่งแวดล้อมครับผมขอบคุณมากนะจ๊ะสำหรับข้อมูลตรงนี้ขอเสียงปรบมือกับน้องอายด้วยครับขอบคุณน้องอายกมลเนตรด้วยที่มาสะท้อนมุมมองคนรุ่นใหม่ในเรื่องของการรักสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไอเดียหัวคิดดีมากน่ารักมากเลยดีมากมากเลยนะคะไปต่อไปด้วยกันไปด้านนี้ค่ะขยับมาด้านนี้น้องอายไปด้วยกันเอาไปด้วยกันนะคะงั้นขออนุญาตแทรกระหว่างหนุ่มสาวตรงนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับโอ้โหเปิดมาเรามีฟาร์มค่ะ
ตรงนั้นมีกวางตรงนี้มีวัวค่ะเราสู้ไม่แพ้กันใช่ข้างหลังก็มีเยอะแยะเลยฮะยิปโซขนซุปเปอร์มาร์เก็ตมาเหรอคะเป็นเรื่องอาหารค่ะเพราะส่วนใหญ่ยิปส่วนตัวจะเป็นคนที่เน้นเรื่องคือยิปเป็นมังอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นสนุกกับการหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการกินเพราะฉะนั้นเหมือนกับอาหารที่เลือกกินก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรละเอียดนิดนึงใช่ปกติเลือกยังไงอ่ะอย่างวันนี้จะไปช็อปเราจะเลือกความจริงผลไม้เลือกของกินเครื่องดื่มยังไงยี่พยายามจะเลือกอะไรที่เหมือนกับผ่านการแปรรูปให้น้อยที่สุดถ้าเกิดเราเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าชีวิตปัจจุบันเหมือนกับเราใช้ชีวิตอย่างเงี้ยความสะดวกสบายหลายๆครั้งมันก็ต้องมาก่อนคือเราไม่ได้แบบว่าสามารถที่จะมีป่าอยู่หลังบ้านทุกคนเราก็สามารถจะไปเก็บกินได้เลยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่สะดวกขนาดนั้นแต่ว่าในขณะเดียวกันนี้ก็รู้สึกว่ามันหมดยุคของการที่ผู้บริโภคต่างๆจะกินอะไรแบบที่ไม่รู้ว่าเรากินอะไรอยู่แล้วอะแล้วเหมือนกับว่ายิปมองว่าคนที่เขาเหมือนกับผลิตอาหารออกมาทุกคนนะคะเขาก็มีความรับผิดชอบในการที่จะเหมือนกับว่าเขียนข้อมูลเกี่ยวกับอาหารลงไปบนแพ็กเกจอะไรเงี้ยแล้วผู้บริโภคก็ฉลาดขึ้นในการที่จะแบบว่าคอยดูว่าเรากำลังกินอะไรอยู่บริโภคอะไรอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะกินอะไรทั้งทีก็มักจะเลือกอะไรที่อย่างแรกเลยคือจะพยายามไม่ใส่สารกันบูดค่ะใช่เพราะว่าก็ไม่รู้จะกินสารกันบูดทำไมเนาะจะกลัวตัวเราไม่สดอะไรเงี้ยหรอไม่น่าจะบูดเร็วๆนี้ใช่ค่ะครับผมใช่ค่ะมันก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆแต่ก่อนเป็นแบบนั้นนะฮะจำเป็นต้องมีแต่ว่าตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีต่างๆรวมถึงของทางเฟเธอร์แพ็คเนี่ยเขาเน้นตรงนี้มากว่าเราต้องดูแลธรรมชาตินะฮะแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในเรื่องของฟู้ดเซฟตี้ให้กับผู้บริโภคด้วยใช่แต่ว่าอันนี้มันมีความเข้าใจผิดอย่างนึงที่คนเป็นกันเยอะคือคนหลายๆคนคิดว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันอยู่ในกล่องแล้วอะค่ะที่มันมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับเชลฟ์ไลฟ์ป่ะคะนานๆน่ะชีวิตที่อยู่บนเชลฟ์ได้นานๆอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าจะต้องใส่สารกันบูดเสมอไปซึ่งมันไม่จริงมันขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์เขาเรียกว่าอะไรบรรจุภัณฑ์ด้วยอะค่ะว่าเขาบอกว่าใช้กรรมวิธีอะไรในการที่บอกว่าทำขึ้นมามันอาจจะสามารถที่จะเหมือนกับคงสภาพแล้วก็ประโยชน์ของอาหารได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดก็ได้งั้นเดี๋ยวผมขอขยับไปดูนิดนึงจริงๆเรามีภาพที่ให้เห็นชัดๆอันนี้ใช่ไหมคะพอลองยิปโซอธิบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมขอมานะครับที่สื่อมวลชนฝากนี่เลยเพราะตรงนี้จะชัดเจนมากที่สุดเลยฮะโอ้โหกล่องที่เราซื้อมารับประทานกันนี่ปรากฏว่ามีถึง6ชั้นเลยนะคุณกว่าจะมาเป็นกล่องแบบนี้ยิปหรอเพราะว่าตอนแรกเดี๋ยวคือเราเห็นเนี่ยกล่องแบบบางๆแต่จริงด้วยเทคโนโลยีมี6ชั้นในการป้องกันเลยนะครับ6ชั้นทำไมแกะง่ายจังนะคะคุณอะไรนะเขาไม่เกี่ยวบางเพราะว่าเขาเพิ่มความสะดวกเดี๋ยวหมวดต่อไปจะบอกถึงสิ่งนี้ความสะดวกในการดื่มกินครับนี่คือเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับแต่ละชั้นเนี่ยก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาในการปกป้องอะไรต่างๆปกป้องเรื่องแสงนะครับปกป้องเรื่องอากาศที่จะเข้าไปปกป้องในเรื่องของการสูญเสียวิตามินเคยได้ยินไหมครับว่าสมมติว่าเราคั้นน้ำส้มเก็บไว้ในขวดหรือเก็บไว้ในแก้วแม้จะปิดแล้วเนี่ยวิตามินก็จะเหลือออกไปนี่เขาแพ็คทั้งหมดอยู่ในนั้นเลยนะฮะการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการจะแทบไม่มีเลยนะครับสดเหมือนตอนเริ่มผลิตเลยใช่ค่ะเป็นเทคโนโลยีกล่องยอดเยี่ยมนะอย่างนั้นสาวที่ชอบเลือกทานอย่างยิปโซนี่ก็ไม่ต้องเลือกมากแล้วใช่ไหมคะเราสามารถที่จะมองตราได้ง่ายๆสมัยนี้ก็สามารถที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรมองตราได้แล้วแล้วก็ดูว่าเราสามารถที่จะกินอะไรได้อะไรที่ปลอดภัยสำหรับเราครับผมตอบโจทย์มากๆคอนเซ็ปต์ของน้องคือค่ะก็ถ้าห่วงเรื่องความปลอดภัยก็แค่มองตราก็แค่มองตราแต่เล่นไปแล้วจะมุกอะไรเนี่ยรอฟังอยู่เล่นสองไม่ได้เฮ้ยเขาเตรียมมาให้เขาเล่นหน่อยเขาไม่ดีคอนเซ็ปต์ของเราคือก็ถ้าเกิดอยากรู้อาหารไหนปลอดภัยก็แค่มองตราค่ะแต่ถ้าอยากหาผู้ชายที่มีเวลาให้มองมาที่พี่นะครับผ่านมาเลยดีกว่ามาทางนี้กันต่อเลยดีกว่าเบื่อจริงโอ้เดี๋ยวข้ามมาอีกอันหนึ่งอันหนึ่งต้องมาที่ทางอ่านบ้างโอ้ผู้ชายไม่เล่นได้ไหมความเท่าเทียมอยู่ตรงไหนครับเหลือไว้ให้ฉันเล่นมั่งคุณอากค่ะคุณอากครับพี่มิชัยนะคะมุมนี้ก็น่าตื่นเต้นคุณก็ยกเป็นซูเปอร์ย่อมๆมาเหมือนกันนะตรงนี้ใช่ครับมีกล่องมากมายหลายอันคุณมาทำอะไรที่นี่คะวันนี้มาหาอะไรดื่มหน่อยครับผมเปล่าหรอกครับคือจริงๆแล้วเวลาโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนชอบเดินทางชอบออกกำลังกายเพราะฉะนั้นถ้ามีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถพกพาไปไหนมาไหนได้สะดวกมันก็จะตอบโจทย์เราตรงนี้ครับผมเพราะว่าเราทำงานบางทีไปพักผ่อนออกกำลังกายด้วยเดินทางใช่เวลาไปเที่ยวหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะพกพาไปไหนมาไหนง่ายครับผมใช่ฮะทรงแบบไหนครับของกล่องแบบไหนที่แบบโหจับแล้วถนัดมือเราเลยชอบมากในการที่จะพกไปจับแล้วถนัดมือแบบนี้ครับผมของเต้าแพ็คคือออกแนวประมาณเดือนนึง6เหลี่ยมไหม8เหลี่ยมแต่ว่าความพิเศษคือก็จะอย่างที่เรื่อง food safety ที่บอกไปแล้วก็ environment ที่มีน้องอายพูดไปแล้วแต่อันนี้คือจะเป็นในเรื่องของการที่ใช้ง่ายเปิดปิดง่ายฝานี่ก็ปิดสนิทดีนะใช่ครับเปิดง่ายปิดง่ายปิดสนิทดีไม่หกครับผมนั่นแต่ว่านอกเหนือจากลองป้อนซิ
ป้อนป้อนคุณยายเขาหน่อยป้อนยายหน่อยเด็กมือสั่นถือเองไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าเขาสิบกว่าปีเองมาพูดเออคือที่สำคัญเนี่ยนอกเหนือจากลูกค้าหรือผู้บริโภคพกพาไปไหนมาไหนง่ายความสะดวกสบายแล้วนะครับยังขึ้นไปถึงต้นลายคือการขนส่งคือบางทีแบบเวลาแพ็กเกจจิ้งดีๆหรือบรรจุภัณฑ์ดีๆแล้วการขนส่งจะได้ประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับผมเพราะว่าในการจัดวางใช่ไหมในการส่งในการจัดวางต้องมีตั้งหลายชั้นใช่ครับเนาะปกป้องทั้งของที่มีคุณค่าอยู่ข้างในแล้วก็แพ็กเกจจิ้งข้างนอกเวลามาอยู่ในเชลก็ยังดูดีอยู่เพราะมันแข็งแรงทนทานใช่เรียกได้ว่าถ้าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นก็แค่มองตาครับผมนี่สุดยอดนี่คอนเซ็ปต์ของคุณแต่ถ้าอยากชีวิตดีมองตาพี่สิจ๊ะมาเหมือนกันวินิซ่ามาเหมือนกันเราแบ่งหน้าที่การฝ่ายใช้ให้พี่ดิซ่านะครับพอก่อนนะคะเราก็ครบเรียกว่าท่วนทั้ง3ด้านแล้วใช่ไหมเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องอาหารปลอดภัยแล้วความสะดวกสบายแล้วก็อันนี้ความสะดวกสบายแล้วเราไปตอกย้ำข้างบนอีกสักนิดดีไหมคะคุณได้ได้นะครับเพื่อพี่เพื่อนทุกคนจะได้เห็นชัดเจนด้วยเพราะว่ามุมด้านนู้นอาจจะยังไม่เห็นกันนะฮะขอเชิญทุกท่านนะครับบนเวทีเลยครับขอบคุณพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับและคุณอักนะคะเดี๋ยวเราหันกลับมาในตำแหน่งปกติได้แล้วนะครับขอบคุณมากจ้ะใช่แล้วเดี๋ยววันนี้อยากจะถามทั้ง3ท่านนะคะวันนี้ว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคำถามแรกขอถามกันเลยนะว่ารู้สึกไงกับแคมเปญนี้จากทาง Tetra Pak บ้างมองตราน้องอายก่อนเลยจ้าสำหรับแคมเปญนี้น้องอายรู้สึกยังไงบ้างเป็นแคมเปญที่ดีๆออกมาให้พวกเราผู้บริโภคเนี่ยได้ร่วมกันคือหนูว่ามันถึงเวลาแล้วอะค่ะที่พวกเราทุกคนในฐานะของผู้บริโภคจะช่วยกันเลือกเราจะได้ช่วยเซฟโลกของเราเอาไว้ให้ดูอยู่ได้นานคือถ้าเราไม่สนใจเราไม่ใส่ใจเรากินเราใช้เราไม่เลือกเลยอย่างเงี้ยมันจะไปส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัวเราเองด้วยบางทีเราไม่รู้ว่าสารพิษหรืออะไรที่มันตกค้างหรืออย่างมันจะเข้าสู่ร่างกายเรามากแค่ไหนคือถ้าเราใส่ใจอ่ะเรามองตราดูว่าถ้ามันดีจริงมันก็จะได้ช่วยทั้งตัวเราแล้วก็โลกของเราแล้วแบบทรัพยากรมันจะยังได้อยู่ต่อไปอากาศได้ดีต่อไปทำให้เรามีแบบลูกหลานเราที่เขายังสามารถใช้ทรัพยากรตรงนี้ได้ต่อไปอะค่ะไม่ใช่อีกหน่อยนะครับถ้าเราไม่ดูแลเนี่ยจะกลับกลายเป็นลูกหลานเราอาจจะได้เห็นต้นไม้หรือว่าเห็นสัตว์บางชนิดอยู่แค่ในหนังสือนะครับของจริงอาจจะไม่ได้เห็นแล้วดังนั้นเนี่ยเราทำเพื่อพวกเราในวันนี้และลูกหลานเราในวันหน้าด้วยจริงคือที่พูดทุกอย่างคือไม่ได้แบบวิโอเวอร์เกินคือจริงๆมันเป็นเรื่องจริงนะคะคแล้วเราต้องแบบต้องตระหนักแล้วก็ทำกันอย่างจริงจังแล้วล่ะดังนั้นคอนเซ็ปต์ของเราแน่นๆอีกทีคือถ้าคุณใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แค่มองตราสุดยอดครับผมแต่ถ้าอยากได้ผู้ชายมีเวลาก็ให้มองมาที่พี่อุ้ยส่งให้ด้วยน่ารักมากเลยขอบคุณมากขอบคุณอุ้ยจับมือกันด้วยอ่ะน้องรักรอดูคนนี้นะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะโอบบ้างอ้าวมาจีบโซบ้างนะคะรู้สึกไงกับแคมเปญนี้มองตราคะคือรู้สึกดีมากที่มีแคมเปญนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าก็อย่างที่ไอบอกด้วยและทุกอย่างที่ทุกคนได้ฟังไปแล้วด้วยก็คือส่วนตัวยิปเชื่อว่าคือปัญหาทุกปัญหาที่มันอยู่บนโลกนี้มันเกิดจากการคิดไม่ครบคือเหมือนกับเราคิดแค่เฮ้ยจาก A ไป B จาก B ไป C เหมือนกับเราคิดแค่ว่าเราอยากมีของกินทำยังไงดีนะใช้อันนี้ดีกว่าหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนเราไม่คิดไม่ครบวงกลมอะค่ะว่าสมมติว่าเราซื้อมากินเสร็จปุ๊บเราทิ้งมันลงไปมันไปไหนต่อจุดจบความหมายตรงไหนอ๋อเดิมคือเราคิดแค่นั้นใช่ค่ะทิ้งจบใช่ๆมันเหมือนกับว่าพอเราคิดไม่ครบเป็นวงกลมแล้วเนี่ยมันก็จะก่อเกิดปัญหาบอกว่าทั้งเรื่องสุขภาพด้วยทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยทุกอย่างด้วยที่เราบอกว่าคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราอะแต่ความจริงแล้วมันคือเรื่องของเราทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีแคมเปญนี้ออกมายิปรู้สึกว่ามันทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับข้อมูลมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างนึงคือเหมือนกับการที่เราดูอะไรบนฉลากสักครั้งนึงค่ะตอนนี้มันไม่ได้บ่งชี้แค่ว่าเรากำลังรับอะไรเข้าไปในร่างกายแล้วว่ามันบ่งชี้ด้วยว่าเราเป็นผู้บริโภคที่มีความรับผิดชอบหรือเปล่า oh. มันอีกความรู้สึกนึงนะคะคือของการใช้สินค้าสักสินค้านึงอะเราหยิบกล่องมาเรารู้แล้วเนี่ย1มีประโยชน์ต่อเรา2เรามีประโยชน์ต่อคนอื่นหรือเปล่าต่อโลกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยสุดยอดเลยนะฮะเห็นมั้ยล่ะคมมากๆขอสวยไม่ธรรมดาสวยว่างามขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับโอ้โหน้องยิปนะไม่ได้เพียงแต่เลือกแล้วรับประทานอย่างเดียวแล้วมันบ่งบอกว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและตัวเองขนาดไหนด้วยชอบมากคำคมเลยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับความน่ารักตรงนี้เชิญเลยครับคุณอักบ้างคุณอักครับจะรับผิดชอบพี่ยังไงคะใช่แล้วตอบกันไปหมดแล้วไม่ใช่หรอกครับก็คือชอบตรงที่รู้สึกไงจ๊ะเตต้าแพ็กจัดงานแบบนี้ขึ้นมาอย่างที่เขาบอกว่าปกป้องทุกคุณค่าคื
ือเวลาเราโตขึ้นเราเริ่มมีธุรกิจใหญ่ๆขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันถูกมองเป็นตัวเลขหมดแล้วบางบริษัทก็ไม่ได้คิดถึงว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงบ้างเพราะว่าพอมันเกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเยอะๆเนี่ยทุกคนจะมองว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรืออย่างล่าสุดที่แผ่นน้ำแข็งละลายก็ไม่เกี่ยวกับคนในกรุงเทพอย่างเราจริงๆแล้วมันเกี่ยวแต่มันแค่ยังมาไม่ถึงเราแค่นั้นเองครับในฐานะที่เป็นผู้บริโภคอย่างที่ยิปโซบอกว่าเรารับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งแวดล้อมยังไงอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในแง่ของผู้ผลิตที่มีมุมมองมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแบบนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าทุกคนช่วยกันเราอยู่บนโลกใบเดียวกันอย่างน้อยเรื่องอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราพอจะทำได้ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนอื่นได้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่ดีที่ชวนช่วยกันทำครับผมนอกจากสโลแกนที่เราได้รับมาว่าถ้าอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นก็แค่มองตราเนี่ยนะครับก็อยากให้ทุกคนมองตราเพื่อโลกเราจะได้ดีขึ้นครับผมสุดยอดเลยนะฮะนี่คือวัยรุ่นนะครับรุ่นใหม่3คนนะฮะที่เป็นตัวแทนผมว่ายังมีน้องๆที่มีแนวคิดแบบนี้อีกเยอะเลยจากปัจจุบันอย่างที่บอกนะครับรับผิดชอบตัวเองไม่พอต้องรับผิดชอบต่อคนอื่นและสังคมด้วยคำพูดข้อคิดดีๆแบบนี้ขอเสียงปรบมือกำลังใจดังๆให้ทั้ง3คนเลยครับขอบคุณคุณอาคุณโซและก็คุณอายด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะฮะเชิญพักผ่อนด้านล่างก่อนนะคะเดี๋ยวอยู่กับพวกเราก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงก่อนเดี๋ยวทีมงานฝากดูแลด้วยนะครับทางด้านนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงท้ายยังจะกลับขึ้นมาอยู่กับเราด้วยครับเดี๋ยวคุยกันอีกยาวๆต้องบอกว่าทั้ง3เรื่องนี้ก็ตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันมากเลยนะใช่จ้ะรู้สึกดีใจเนาะนะฮะที่มีทำไมได้อยู่ใกล้น้องเหรออันนั้นเป็นส่วนหนึ่งเลยนะแต่ว่าหลักๆเลยคือว่าด้วยแนวคิดด้วยแนวคิดตอนนี้เราพัฒนาผู้บริโภคกับผู้ผลิตพัฒนาไปพร้อมๆกันเป็นแนวทางที่เดียวกันและดีด้วยสำคัญมากดังนั้นต่อเนื่องเลยนะฮะกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นบนเวทีนี้ผมจะมี VTR มาให้ชมกันก่อนนะครับพร้อมเปิดตัวกับ1หนุ่มกับอีก1สาวให้ทุกท่านได้เห็นกันแล้วมาฟังแนวคิดของเขากันเชิญเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับ VTR ชุดนี้ด้วยครับเชื่อไหมถ้าคุณมองตาใคร 8.2 วินาทีคุณจะตกหลุมรักเริ่ม1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 รักยังถ้ายังมามองตากันจริงๆที่นี่เชื่อป่ะหากคุณมองตาใคร 8.2 วินาทีคุณจะตกหลุมรัก1 2 3 4 5 6 7 8 8.1 8.2 รักยังถ้ายังก็มามองตากันจริงๆที่นี่แค่นี้ก็ตกหลุมรักแล้วอยากจะจ้องตาใกล้ๆแล้วนะคะเริ่มเลยเนอะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วไปพบกับพรีเซนเตอร์ของเรากันเลยนะคะขอต้อนรับน้องกันสวัสดีวัฒน์และน้องมิวนิษฐาขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเสียงปรบมืออย่าหยุดนะครับขอเสียงปรบมือดังๆเลยสวยด้วยนะฮะเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องมองตราแค่8วินาทีกว่าก็หลงรักแล้วครับคุณโอ้โหแค่วิจาก็หลงรักแล้วเรียบร้อยนะโอเคมาคุยกันเลยดีกว่าสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีนะคะ 8.2 วิจริงๆเหรอเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับหนุ่มๆละลายหมดแล้วเนี่ยผมสังเกตนะครับท่านนึงนะอยู่กลางขอคนนี้ชื่ออะไรนะครับผมขออนุญาตนะคุณพี่ชื่ออะไรนะจ๊ะขออนุญาตนะครับผมยังไงหุยค่ะคุณพี่อุ๋ยนะฮะหุยคุณพี่หุยพี่หุย 8.2 วิหลงรักไหมอ่ะ
รักค่ะใครก็จะไปตอบคุณดูจากแววตาก็รู้แล้วผมเนี่ยสังเกตเลยนะฮะพอ VTR แรกนะครับของน้องผู้ชายของเราเนี่ยนะครับคุณพี่มองอย่างนี้เลยฮะคุณดูตาฉันสิดูเตยนี่ชัดเจนเลยแต่พอเป็นของน้องบิวปุ๊บคุยกับเพื่อนเลยนะฮะชัดเจนมากเลยนะครับเมื่อกี้ทำไรเราต้องชัดเจนเอ้าชวนเขาคุยดีกว่าเชิญนั่งก่อนเลยค่ะทั้งสองคนสวัสดีนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีครั้งหนึ่งเชิญนั่งเลยนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับโอ้น้องบิวก็นี่ก็มีเสน่ห์อย่างนึงน้องมิวก็มีเสน่ห์อย่างน่ารักมากเลยอ่ะค่ะไม่ต้องถึง 8.2 วินะวินาทีแรกเราก็รักแล้วนะผู้ชายนี่นะเมื่อกี้น้องอายยังลงไปไม่ทันไรดูสิมิวขึ้นมาก็เป็นอื่นซะแล้วน้องผมทั้งนั้นเลยนะฮะก็น่ารักน่ารักสุดๆเล่นกันได้คุณอยากถามอะไรมาพูดคุยกันก่อนเลยคือจริงๆเนี่ยเราอยากจะรู้ความรู้สึกนะหลายคำถามเนี่ยอาจจะเริ่มต้นด้วยที่ว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะหรือแบรนด์แอมบาสเดอร์แต่ว่าวันนี้ผมอยากจะถามว่ารู้ไหมว่าทำไมเราถึงได้เป็นพรีเซนเตอร์ของ Tetra Pak มีอะไรที่แบบว่าผสมผสานกันออกมาลงตัวได้ขนาดนี้ขอถามแบบนี้ดีกว่าคือถ้าสำหรับกันนะครับการรู้สึกว่ามันคงเป็นที่คาแรคเตอร์ครับที่บ่งบอกถึงคนรุ่นใหม่ที่รักสิ่งแวดล้อมรักคนรอบข้างแล้วก็รักตัวเองดูแลตัวเองครับโอ้ชอบตอนน้องตอบว่ารักคนรอบข้างแล้วหันมาทางเนี้ยมันดีต่อใจเนาะพี่ทางพี่ครับทางฝั่งซ้ายไม่ได้มีพี่คนเดียวนะมีเยอะเลยฮะนี่ไงเหมาไปตัวเองหมดเลยโอ้นิดนึงนี่ความรู้สึกของการครับน้องมิวจ้ะค่ะก็น่าจะเหมือนที่การพูดนะคะว่าทางTetra Pakเนี่ยก็เหมือนอยากจะให้มิวแล้วก็การเนี่ยเหมือนเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ในการที่จะมาใส่ใจเรื่องของการมองตราTetra Pakเนี่ยก่อนที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มหรืออาหารใดๆก็ตามอะไรเงี้ยค่ะตามสโลแกนของ Tetra Pak นะคะว่า protect what's good ค่ะหรือ protect what is good ครับใช่ค่ะอันนี้ก็สิ่งที่ดีเป็นการปกป้องทุกคุณค่านั่นเองนะฮะนี่คือเป็นสิ่งที่น้องเนี่ยได้เป็นตัวตนของตัวเองแบบนี้อยู่แล้วค่ะก็ต้องเป็นตัวแทนเนี่ยคุณใช่ไหมต้องส่งต่อให้คนยุคนี้ครับผมทั้งโลกออนไลน์ด้วยและออฟไลน์ด้วยครับผมเดี๋ยวก็จะลุยกันถามต่อเลยนะหน้าที่ของพรีเซนเตอร์อยากรู้ต้องปฏิบัติหน้าที่ยังไงบ้างในการจะนำเสนอแคมเปญนี้ออกไปให้กว้างๆเลยฮะคือการว่าคือเรามาเชิญชวนดีกว่าครับอย่าเรียกว่าหน้าที่เลยเรียกว่าเชิญชวนในฐานะคนรุ่นใหม่ด้วยกันแล้วก็คนที่ได้มีโอกาสเห็นทั้งวิทยาแล้วก็โฆษณาที่เราก็จะเปิดต่อไปนี้เนี่ยว่ามันช่วยรณรงค์ในการไม่ใช่แค่ว่าผลิตกล่องขึ้นมากล่องหนึ่งแล้วใช้มันนะครับแต่ว่าทั้งก่อนที่มันจะออกมาเป็นกล่องแล้วประโยชน์ในการที่เราจะใช้กล่องนั้นไปรีไซเคิลและให้มันมีประโยชน์ในทางยั่งยืนเนี่ยมันทำยังไงดีกว่าครับครับผมนี่นะคะที่ฉันฟังมาขนาดนี้เชื่อว่าทาง Tetra Pak เนี่ยเลือกไม่ผิดแน่นอนนะคะปรากฏตัวใน VTR เมื่อสักครู่แล้วก็มีเป็นวลีเด็ดของเขาที่เขาบอกว่าพร้อมที่จะหันมามองตราของ Tetra Pak กันหรือยังนะคะแค่นี้เนี่ยยังหลงรักกันขนาดนี้ทั้งสองคนยังถ่ายอยู่ในวิดีโอแคมเปญด้วยทั้ง3เรื่องที่จะทำให้การมองตราเนี่ยน่าสนใจมากขึ้นแล้ววันนี้เราจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการด้วยพร้อมไหมคะพร้อมครับพร้อมแล้วเชิญชมค่ะถ้าคุณห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แค่มองตราเพราะกล่องเครื่องดื่มของ Tetra Pak ติดฉลาก FSC ซึ่งยืนยันว่ากระดาษที่ใช้ได้มาจากป่าปลูกที่ผ่านการจัดการอย่างรับผิดชอบจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้องจุ๋มคะพวกของพี่อยู่ไหนคะหายพี่หน่อยสิเราต้องรีบปลูกต้นไม้นะโลกเราเริ่มร้อนมากแล้วนะคะจุ๋มจำได้แล้วค่ะอยู่ในปากจระเข้ตาบอดที่เราลำเลียงมาจากบ้านจระเข้กำพร้าข้างข้างน้ำตกไหมอีกทีนะครับถ้าคุณห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมก็แค่มองตราเพราะกล่องเครื่องดื่มของ Tetra Pak ติดฉลาก FSC ซึ่งยืนยันว่ากระดาษที่ใช้ได้มาจากป่าปลูกที่ผ่านการจัดการอย่างรับผิดชอบจึงช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมองตรามองตรามองหา Tetra Pak ตรงนี้นะครับอ
ถ้าคุณห่วงเรื่องสันกันบูดก็แค่มองตราเพราะอาหารและเครื่องดื่มในกล่องเตตราแพคผ่านการผลิตและบรรจุด้วยระบบ UHT จึงสะอาดปลอดภัยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดน้องจุ๋มคะพี่ก้องหิวนมค่ะได้ค่ะพี่ก้องงั้นนี่เลยนมวัวแท้ๆไม่มีสารกันบูดแน่นอนรอแป๊บนึงนะคะพี่น้องจุ๋มจ๋าเดี๋ยวพี่ไปช่วยแล้วนะคะถ้าคุณห่วงเรื่องสารกันบูดก็แค่มองตราเพราะอาหารและเครื่องดื่มในกล่องเตตราแพคผ่านการผลิตและบรรจุด้วยระบบ UHT จึงสะอาดปลอดภัยไม่จำเป็นต้องใส่สารกันบูดค่ะมองตรามองตรามองหาเตตราแพคค่ะตรงนี้นะคะถ้าคุณอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นก็แค่มองตราเพราะเตตราแพคผลิตกล่องเครื่องดื่มที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์จึงสะดวกกระชับมือและเปิดปิดง่ายพกไปได้ทุกที่พี่ก้องเรียกน้องจุ๋มว2พี่ก้องเรียกน้องจุ๋มว2น้องจุ๋มคะพี่ก้องกระหายน้ำมากเลยค่ะซ่าแล้วเปลี่ยนกระติกใบนี้ถึงง่ายง่ายค่ะพี่ก้องอีกทีนะครับถ้าคุณอยากให้ชีวิตง่ายขึ้นก็แค่มองตราเพราะเตตราแพคผลิตกล่องเครื่องดื่มที่เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์จึงสะดวกกระชับมือและเปิดปิดง่ายพกไปได้ทุกที่มองตรามองหาเตตราแพคอยู่ตรงนี้นะครับนี่สุดยอดทั้ง3เรื่องเลยน่ารักมากเป็นไงคุณดูแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ดูแล้วเราก็ปลื้มนะและแน่นอนว่าทุกวันนี้ต้องอยากมองตราแล้วเนาะชีวิตเราต้องเหนื่อยขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องแล้วไหมครับผมแค่มองตราก็น่าจะดีขึ้นง่ายๆเลยเราก็สามารถไว้วางใจได้100เกิน 100% เลยนะครับว่ายอดเยี่ยมมากขนาดไหนเป็นไงบ้างจ๊ะกับสิ่งที่เราได้ทำงานออกมาแล้วมาเจอดวนนี้ใช่คือดูแล้วเข้าใจง่ายเลยนะคะว่าจะต้องทำไงบ้างในการจะเลือกซื้อสิ่งใดสิ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับคือบางอย่างเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่มันเกินตัวหรือว่ายากมากเกินไปที่เราสามารถทำได้เพียงแค่เล็กๆน้อยๆมันก็มีคุณค่าเหมือนกันนะฮะถ้าเราคิดจะทำเริ่มต้นทำกับเตตราแพคตรงนี้แล้วทั้งสองท่านคิดว่าเรื่องของบรรจุภัณฑ์เนี้ยมันมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันของเรายังไงบ้างสำหรับมิวนะคะมิวเนี่ยทำงานแทบทุกวันเลยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะให้ความสำคัญแล้วก็ใส่ใจเรื่องของสุขภาพมากที่สุดเลยการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์หรือว่าเครื่องดื่มใดๆเนี่ยเราก็จะให้ความสำคัญของเรื่องของการปลอดภัยความปลอดภัยก็คือสิ่งที่อยู่ในนั้นเนี่ยจะต้องสะอาดปลอดภัยแล้วก็ไม่มีสารกันบูดค่ะแล้วก็ชีวิตมิวเนี่ยค่อนข้างจะอยู่บนรถค่อนข้างจะเยอะนะคะเพราะเวลาบางทีทำงานเราก็จะต้องแบบเดินทางไปนู่นไปนี่จะต้องแบบทานอาหารหรือเครื่องดื่มบนรถเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกผลิตภัณฑ์กล่องที่มันสะดวกพกพาง่ายแล้วก็แบบจับถนัดมือเนี่ยมันก็จะช่วยให้การใช้ชีวิตเราง่ายขึ้นซึ่งทางผลิตภัณฑ์ของ Tetra Pak เนี่ยมันก็ตอบโจทย์ของเราในทั้ง2ข้อนี้เลยก็คือแบบสะอาดปลอดภัยพกพาง่ายใช่ค่ะประทานได้ทุกที่ด้วยใช่แล้วก็สามารถพกพาไปได้ทุกที่ด้วยค่ะครับผมโอ้โดยเฉพาะในรถบางทีทานยากนะครับบางทีเราจะเปิดน้ำดื่มเนี่ยเปิดไม่ออกอยู่เป็นทางคุกคาแล้วก็ใช่บรรจุภัณฑ์ดีแล้วปกป้องทุกคุณค่าอยู่ข้างในเราจะกินอะไรอยากดื่มอะไรทั้งหลายนะคะกันแล้วคะบรรจุภัณฑ์นี่ว่ามันสำคัญยังไงในชีวิตประจำวันเราคือของผมก็คล้ายๆมิวครับคือทำงานถ้าเราทำงานทุกวันอย่างเงี้ยเราก็อยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราโดยที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งสะดวกพกพาง่ายใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัยของสิ่งที่อยู่ข้างในบรรจุภัณฑ์แล้วก็มากไปกว่านั้นอาจจะเป็นเรื่องทั้งช่วยสิ่งแวดล้อมได้มั้งครับที่ทางกล่องของ Tetra Pak มีฉลาก FSC ที่ผมบอกว่าเนี่ยมันได้มาจากป่าปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ป่าที่ไป
ัดไม้ทำลายป่ามาครับครับผมครับนะอันนี้ก็จะเป็นปลูกที่ผ่านการจัดการอย่างรับผิดชอบครับผมบอกว่ากว่าจะได้เจ้าตรานี้มานี่ผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนมากเพราะว่าต้องไปดูถึงกรรมวิธีในการเริ่มต้นปลูกทดแทนยังไงนะครับวิธีตัดเก็บจัดเก็บแล้วก็มาใช้ในการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ออกมาแบบนี้นะครับทีนี้เราคอนเซิร์นกันในเรื่องนี้มากขึ้นครับเรื่องของความใส่ใจถ้าพูดถึงเรื่องความใส่ใจเนี่ยมันจะสามารถบ่งบอกได้เลยว่าเราเป็นคนยังไงนะครับถ้าเราใส่ใจกับตรงเนี้ยมากขึ้นนะน้องสองคนว่ามันจะดีต่อตัวเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างจะยกระดับชีวิตของพวกเราแล้วก็สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นในอนาคตได้ยังไงบ้างเราจะช่วยได้ยังไงในฐานะคนรุ่นใหม่ถ้าเราให้ความใส่ใจกับตรงนี้นะฮะเพราะปัจจุบันเนี้ยนะคะเราชีวิตเราเนี่ยอยู่กับบรรจุภัณฑ์ค่อนข้างจะแทบทุกชั่วโมงเลยครับเจอตลอดเจอกันตลอดค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราเลือกบรรจุภัณฑ์ที่มันใส่ใจต่อทั้งตัวเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยมีเขาเรียกแล้วมีคุณภาพต่อทั้งตัวเองแล้วก็โลกของเราครับใช่ค่ะซึ่งการที่เราเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีตราของเตต้าแพ็กเนี่ยเรามั่นใจได้เลยว่าสิ่งที่อยู่ข้างในอะค่ะมันสะอาดปลอดภัยไม่มีสารกันบูดเพราะว่าเขาใช้วิธีการผลิตแล้วก็บรรจุด้วยระบบ UHT ครับผมซึ่งก็เป็นการถนอมอาหารแบบที่ไม่ต้องใส่สารกันบูดอันนี้ชีวิตเราดีขึ้นแน่นอนรับประทานเข้าไปดีขึ้นแน่นอนใช่ค่ะแล้วด้วยการเป็นต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยตัวกล่องกระดาษเขาเองค่ะเขาใช้กระดาษที่เป็นป่าปลูกแบบที่การพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะแล้วก็สามารถรีไซเคิลได้เพราะฉะนั้นมันก็จะสะอาดปลอดภัยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับผมนะฮะนี่ชัดเจนครบถ้วนเลยครับค่ะผมว่าก็เหมือนที่พี่มิวพูดไปครับคือว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเราต้องคำนึงถึงว่ามันไม่ใช่แค่ว่าโอเคเราใช้กล่องเนี้ยแต่เราต้องคำนึงถึงว่าเราใช้กล่องนี้เพราะอะไรแล้วเพื่ออะไรแล้วมันอยู่ในยุคที่เราใช้ทรัพยากรโลกเยอะฮะเพราะฉะนั้นหนึ่งในวิธีการที่เราสามารถช่วยได้เราก็เหมือนที่เราดูโฆษณาครับเราไม่ต้องใช้เราไม่ต้องทำอะไรยิ่งใหญ่เราไม่ต้องปลูกต้นไม้เป็นร้อยๆต้นนะครับเราแค่ใช้สิ่งที่สามารถหนึ่งคือกล่องที่มีฉลาก FSC ซึ่งรู้อยู่แล้วว่าเราไม่ได้ใช้ป่าที่ไม่ได้ทำลายเขาใช่ครับแล้วก็เราก็ยังสามารถรีไซเคิลกล่องพวกนี้ได้ซึ่งแปลว่ากลับไปใช้ใหม่มันคือการยั่งยืนนะครับสำหรับผมใช่อะไรให้มันยั่งยืนครับค่ะเพราะนั้นเรื่องยากๆเนี่ยเทตราแพ็คทำให้หมดแล้วไงเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยความสะดวกจัดมาให้หมดแล้วหน้าที่เราง่ายมากคุณผู้ชมคะแค่มองตราอย่างที่เราตั้งใจบอกทุกคนในวันนี้นะคะนี่ก็เป็นความคิดจากตัวแทนคนรุ่นใหม่นะต้องขอบคุณทั้งสองคนด้วยแต่เดี๋ยวยังอยู่กับเราอยู่กับเรานะครับเพราะเราอยากชวนทำกิจกรรมใช่กิจกรรมที่สองคนนี้เนี่ยก็จะร่วมกับเราด้วยเช่นเดียวกันใช่แต่ตอนนี้ปรบมือทั้งสองคนก่อนนะคะพรีเซนเตอร์ของเราค่ะขอบคุณครับนี่คือคุณค่าที่เกิดขึ้นเลยซึ่งเป็นคุณค่าที่สำคัญมากก็คือเรื่องของทัศนคติและความรับผิดชอบที่น้องๆได้มีแล้วก็ส่งต่อให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ชวนหน่อยดีกว่ามาเชิญเลยค่ะเดี๋ยวทีมงานเก็บเก้าอี้ให้หมดเลยนะคะวันนี้เรามาแอคทีฟกันหน่อยเดี๋ยวขอเชิญน้องๆทั้ง3ท่านบนเวทีด้วยนะครับเชิญคุณอาคุณอายคุณยิปโซขึ้นมาด้วยค่ะวันนี้สื่อมวลชนมากันเยอะมากฝากประชาสัมพันธ์แคมเปญนี้ด้วยนะคะเพราะว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยช่วยแชร์แล้วก็ร่วมกิจกรรมได้เยอะใช่ไหมคะถูกต้องเลยนะครับน้องๆในวันนี้นะครับเตรียมเลยนะครับมีสมาร์ทโฟนหยิบขึ้นมานะฮะหยิบขึ้นมาเรามีกิจกรรมผ่านสมาร์ทโฟนให้ได้เล่นกันนั่นก็คือที่ฮิตที่สุดตอนนี้โลกโซเชียลมีเดียก็คือ Facebook นั่นเองใช่แล้วค่ะนี่อยากให้ร่วมสนุกกันนะคะง่ายๆเลยคุณครับผมเริ่มต้นตัวนี้ก่อนนะฮะเรามีโจทย์ให้ทุกท่านก่อนเดี๋ยวจะบอกว่ากติกาเป็นยังไงโจทย์ของเราก็คือทำไมคุณต้องมองตราเตรนตาแพ็คนะครับนี่คือโจทย์ของเราทำไมคุณต้องมองตราเตต้าแพ็กด้วยวิธีการก็คือค่ะกติกาการร่วมสนุกของเรานะคะก็เราจะท้ายคุณเนี่ยมองหาตรานี้นะคะของเตต้าแพ็กนะคะซึ่งก็อยู่บนเครื่องดื่มบนสินค้าทั่วไปที่เราเห็นตามร้านค้านะคะแล้วก็คุณจะต้องร่วมกิจกรรมโดยการให้เหตุผลนี่ว่าทำไมถึงโดนใจจาก1ใน3เรื่องที่พรีเซนเตอร์ของเราได้โอ้เน้นย้ำนั่นก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอาหารปลอดภัยและความสะดวกสบายนั่นเองใช่แล้วนะคะซึ่งทั้งทุกท่านที่เลือกมาหมดแล้วเอาเป็นอย่างไรได้เดี๋ยวจะให้ยกตัวอย่างกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงวิธีการเล่นนิดนึงว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็รางวัลด้วยครับผมเอาเลยเริ่มต้นนะครับ Facebook ทุกคนเล่นแน่นอนอยู่แล้วนะครับเราเซิร์ชเข้าไปนะหาเตตราแพ็กก่อนนะครับเซิร์ชปุ๊บเจอถ้าใครสามารถเซิร์ชได้เซิร์ชได้เลยนะฮะค่ะปุ๊บหน้าจอขึ้นมาเมื่อไหร่กดไลค์นะครับ and share ใช่เตตราแพ็ก Thailand นะคะถูกต้องก็จะมาอยู่ที่Facebook ของเรานะครับเสร็จแล้วก็จะแชร์ให้เพื่อนๆกันได้เห็นก็ว่ากันต่อไปแต่ที่เราอยากให้ก็คือว่าให้ร่วมเล่นสนุกนะครับกับแฟนเพจของทางเตต้าแพ็คนะครับใต้ที่เป็นโพสต์กิจกรรมเนี่ยนะฮะคุณสามารถร่วมกิจกรรมได้เลยนั่นหมายความว่าคุณจะนำเสนอนะครับทำไมต้องมองตราเตต้าแพ็คด้วย3วิธีด้วยกันในการนำเสนอ1คือถ้าคุณต
้องการถ่ายเป็นวิดีโอคุณเก่งในการถ่ายวิดีโอในการมูฟเมนต์มากๆคุณถ่ายคลิปมาไม่เกิน2นาทีต้องมีผลิตภัณฑ์ด้วยนะต้องมีผลิตภัณฑ์ด้วยให้เห็นตราด้วยหันให้เห็นโลโก้ชัดๆหรือจะมูฟเมนต์แบบไหนก็ได้เป็นละครสั้นแบบน้องมิวกับละครสั้นก็ได้นะครับกับน้องกันก็ได้แบบนี้ไม่เกิน2นาทีนะครับส่งเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กเป็นภาษาไทยนะครับมองตรานะฮะแล้วก็แฮชแท็กภาษาอังกฤษก็คือ Dreadstarpack Thailandนะครับแฮชแท็กด้วยนะครับตรงนี้ส่งอัพโหลดขึ้นไปที่แฟนเพจของเราตุ้มเรียบร้อยนี่คืออย่างแรกใช่ค่ะสองถ้าใครไม่ถนัดถ่ายวิดีโอเลยครับทำยังไงเราเซลฟี่สวยใช่ไหมชอบถ่ายรูปเรามีเพื่อนฝีมือดีใช่ไหมเรามีแอปพลิเคชันงามๆใช่ไหมถ่ายภาพนิ่งเลยนะครับถ่ายภาพนิ่งส่งเข้ามาเหมือนเดิมนะครับก็มีการแฮชแท็กเหมือนเดิมเป็นภาษาไทยมองตราภาษาอังกฤษก็คือแฮชแท็กคำว่า Dreadstarpack Thailand นะครับแล้วก็บอกมาด้วยว่าเราชื่นชอบ environment food safety หรือว่า convenienceมากกว่ากันนะหรือทั้ง3อย่างเลยก็ได้หรือคุณเป็นคนที่ชอบเขียนแล้วยาวๆชอบเขียนไดอารี่ชอบสาธยายชอบแบบฉันมีอะไรจะเล่าเยอะทำยังไงฮะมีค่ะเขียนเป็นบทความมาเลยบทความเลยเราท้ายคุณเขียนอย่างน้อย400คำเดี๋ยวนะผมเคยนับนะ400คำน่าจะประมาณกระดาษ A4 ได้ไหมฮะเยอะนะยิบจำไม่ได้แล้วค่ะมันผ่านเวลาการเรียนมาแล้วอย่าหันหน้าอีกเลยไม่คือถ้าเกิดสมมติว่าเราพิมพ์เข้าไปอะค่ะใน Wordใช่ไหมคะ Microsoft Word เขาจะมีข้างล่างเขียนไว้ให้ว่าเราพิมพ์ไปในตัวคีย์บอร์ดเขาจะมีตัวคำนวณให้ค่ะไม่ต่ำโอ้สุดยอดเลยไม่ต่ำกว่า400เชื่อว่าแต่ละคนมีประสบการณ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถเขียนได้เยอะแน่นอนใน3มุมมองตรงนี้ก็เขียนมาจ้ะแต่สิ่งที่ทำให้เราอยากจะเลือก3สิ่งนี้แตกต่างกันก็คือของรางวัลครับยังไงเล่ามาสิมาดูกันก่อนถ้าใครอยากได้ MacBook ขนาด12นิ้วนะฮะ MacBook ขนาด12นิ้วนะครับถ่ายคลิปจ้ะคุณต้องถ่ายคลิปถูกต้องแข่งขันเรื่องคลิปเข้ามาเรามี3รางวัลด้วยกันโอ้น่าสนใจมากเลยนะรีบเลยครับผู้ชมคะคลิปกรุณาอย่ายาวถึง2ชั่วโมงนะคะ2นาทีขอไม่เกิน2นาทีครับผมขอกระชับฉับไวได้ทุกประเด็นลุ้น MacBook 12นิ้วกันไปต่อมานะครับถ้าคุณอยากได้ GoPro ไปติดเท่ๆเวลาดำน้ำเวลาแบบว่าขับรถอะไรต่างๆเรามี8รางวัลจะต้องแข่งขันในหมวดของรูปถ่ายภาพนิ่งดูของรางวัลกันก่อนและตอนนี้กำลังฮิตเลยถ้าใครอยากได้โดรนค่ะให้โดรนนะครับรุ่น Spark ถ้าใครเล่นนี่เห็นเลยคือสามารถบังคับด้วยมือได้ Spark Combo ด้วยนะคุณสั่งลงจอดกับพื้นได้เทคโนโลยีนี้ดีเลยนะฮะลำนึงนี่ 20,000 กว่าบาทนะเรามี3รางวัลด้วยกันจะต้องแข่งขันในหมวดของนี่บทความค่ะความยากง่ายก็มีบทความกันนะฮะไม่ยากไม่ยากหลายรางวัลนะคะย้ำกันอีกครั้งกติกาของเรานะคะนี่ใครที่กำลังเปิดมือถืออยู่นะคะไปเซิร์ชหาเพจ Tetra Pack Thailand กดไลค์ให้เรียบร้อยแล้วก็แชร์โพสต์กิจกรรมซึ่งเราโพสต์กันสดๆเลยนะขณะที่เราแถลงข่าวอยู่ตรงนี้นะคะเขาจะปักหมุดไว้แล้วคุณก็ไปแชร์ในเฟซของคุณตั้งค่าเพจของคุณนะคะของคุณให้เป็นสาธารณะด้วยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่เห็นครับอันนี้ถึงจะถูกกติกาหลังจากนั้นคุณก็ไปช็อปได้เลยแล้วก็ทำง่ายๆแค่มองตราเนี่ยเหมือนเลือกตามเซลฟ์นี้นะคะให้มี product อยู่ในภาพจะเป็นภาพนิ่งวิดีโอหรือว่าในบทความขอให้มีแล้วก็ใส่แฮชแท็กให้ครบก็คือแฮชแท็กมองตราและแฮชแท็กเทตราแพ็กไทยแลนด์แล้วก็มาติดตามกันว่าใครจะได้รางวัลไปเราให้ร่วมกิจกรรมนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง25มีนาคมนี้จัดกันไปเต็มๆ21วันครับแล้วก็จะประกาศผลผู้ชนะทางเพจของ Tetra Pack Thailand วันที่29มีนาคม2561ค่ะนะครับมาร่วมลุ้นกันเยอะๆนะครับคือสิ่งนี้เราทำเราได้ดีกับตัวเองแล้วก็เพื่อนๆอยู่แล้วนะครับค่ะนะฮะแล้วเรามาลุ้นของรางวัลกันอีกนะฮะอยากให้แคมเปญดีๆแบบนี้กระจายไปทั่วๆประเทศเลยนะฮะขอบคุณมากๆครับคุณคะสาเหตุที่เราให้คนสวยคนหล่อเนี่ยเขายืนกับเราเพราะอะไรรู้ไหมคะทำไมครับอยากได้ไอเดียอยากให้อยากใหบอกอะไรที่เป็นกิมมิกบางอย่างว่าทำยังไงน่าจะชนะใจคนไหนถนัดแบบรูปแบบไหนลองเสนอซิใครอยากจะแนะนำไอเดียขอภาพนิ่งก่อนใครที่ว่าถนัดภาพนิ่งครับมีไหมไม่มีแต่พี่จิ้มนะพี่จิ้มภาพนิ่งได้อะไรครับผมภาพนิ่งได้ไม่ใช่ภาพนิ่งได้ GoPro ค่ะGoPro Hero 6 8รางวัลไม่อยากได้มีแล้วครับ GoPro คุณอยากได้โดรนไหมล่ะคุณเขียนบทความมาอยากเปลี่ยนคอมแล้วก็อยากได้โกบได้โดนก็ดีครับผมคุณเราไม่จำกัดเนาะเราเล่นได้หมดเลยถูกไหมฮะเล่นได้หมดทุกแบบเลยครับตกลงคุณจะแนะนำไหมครับคุณอยากได้อะไรนี่คือตกลงคุณอยากได้อะไรทำไมทุกคนกดดันผมแล้วครับผมทุกคนไม่อยากได้อะไรกันเลยครับเดี๋ยวก่อนละกันนะนุ๊กคิดออกให้สาวก่อนให้สาวก่อนครับสาวก่อนสาวก่อนคือตอนแรกอีฟเก่าอีฟจะทำเป็นคลิปนะคะเพราะว่าเก่าว่าจะทำเหมือนกับไหนๆเราอีฟทำเรื่องฟู้ดเซฟตี้ใช่ไหมคะอีฟสนใจเรื่องอาหารก็อาจจะเหมือนทำเป็นคลิปทำอาหารสั้นๆเราก็ใส่ผลิตภัณฑ์ที่มันแบบว่าเรามองตราแล้ว
จากบอเทตาแพ็กอีกทีนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคิดไปคิดมายิปอาจจะทำเป็นการบรรยายเป็นข้อความสักประมาณ480คำแทนเพราะอยากได้โดรน ไม่รู้ว่าทำไมนะแต่อยากได้คือจริงๆเราส่งได้ครับส่งได้ทั้งหมดเลยหมดเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเกิดได้รางวัลหลายหมดด้วยกันเนี่ยเราจะให้รางวัลที่มีมูลค่าสูงที่สุดนะคุณก็ได้รางวัลนั้นไปนะฮะแต่ถ้าอยากได้เราสามารถลุ้นได้ทุกรางวัลก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราจะพรีเซนต์ท่าไงฮะท่าที่เห็นท่าแผลกชัดๆเออน่าจะโดนใจกรรมการท่ามองตาทำอาหารท่านี้นะทำอาหารท่านี้แล้วละเทไม่เทอย่างนี้แหละมองเตาด้วยครับผมน่ารักมากน้องมิวครับยังไงดีจ้าเราค่ะมิวขอนำเสนอเป็นคลิปวิดีโอละกันนะคะแล้วก็สำหรับมิวนะคะมิวว่าเราไปเหมือนเป็นคลิปที่แบบเราไปออกกำลังกายอยู่ในสวนแล้วที่เราก็โพสนี้ไปด้วยค่ะซึ่งเราก็จะแบบแสดงให้เห็นว่าแบบผลิตภัณฑ์ของเตต้าแพ็คเนี่ยมันสามารถวิ่งไปด้วยก็ได้แล้วก็ถือไปด้วยก็ได้เผื่อแบบเวลาเราแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็จะยกขึ้นมาดื่มน้ำอะไรเงี้ยค่ะสุดยอดใช่แสดงถึงความแบบว่าพกพาสะดวกพกไปได้ทุกที่ครับผมถ้าพี่เป็นตากล้องถ่ายวีดีโออยู่ปุ๊บแล้วจะแอคชั่นให้เห็นตาชัดๆไงฮะก็วิ่งอาจจะแบบว่าวิ่งๆอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอียดหยิบมาดื่มน้ำอะไรเงี้ยเออเหนื่อยจังเลยอ่ะน่าสนใจวางพี่ดำได้เอาเป็นท่าเช็ดเหงื่อท่าเช็ดเหงื่อแล้วท่าเช็ดเหงื่อก็ได้แบบบางทีแบบนั่นก็เซ็กซี่น่ารักกันไปหรือว่าบางทีแบบสมมติเราจะวิ่งวิ่งอยู่แล้วแล้วแบบเห็นคนข้างๆอุ้ยน่ารักจังแล้วก็ยื่นให้เขาอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าพี่อุตส่าห์ยื่นอาหารได้สองต่อเลยนะเนี่ยเนาะเอานี่สามคนอย่ายอมแพ้สุภาพบุรุษหนุ่มครับน้องการของผมเน้นง่ายๆครับผมถ้ายากไม่ถนัดครับผมขอเป็นภาพนิ่งแล้วกันเดี๋ยวนะครับพี่ไม่ใครถามท่ายากเลยนะหมายถึงว่าถ้าวิ่งไปแล้วโพสไปมันค่อนข้างจะยากไปสำหรับผมโอเคโดยฝีมือในการถ่ายรูปก็อาจจะทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นภาพนิ่งแล้วถือง่ายๆแล้วเราผมมีไอเดียว่าทำไมเราไม่ใช้บุ้มแมลงฮะใช่ป่ะบุ้มแมลงนะครับขอขยับนิดนึงในโหมดใช่ใช่ที่มันแบบปิ๊กปิ๊กปิ๊กเราให้เห็นทั้งสองตาเลยก็ได้อ๋อไม่ธรรมดาใช่ใช่นี่ไงอาจจะได้คะแนนพิเศษก็เป็นได้ไอเดียเก๋ๆนี่ท่านผู้บริหารพยักหน้าแล้วนะครับอะไรนะอ๋อด้านนี้ออกให้พิเศษว่านี่ด้านนี้นะครับหลักคือตรงนี้นะจ๊ะที่จะเห็นอยู่ในทุกผลิตภัณฑ์ต้องให้เห็นนะคะโอเคเก๋เลยเก๋กู้เลยบุ้มแมลงบ้างน้อยอยากร่วมสนุกแบบไหนภาพนิ่งวิดีโอหรือว่าจะเขียนยาวๆนักเขียนไอ้นักเขียนนักเขียนหรือเปล่าคือพูดมาขนาดนี้ก็คือต้องเขียนใช่ป่ะใช่เพราะว่ารางวัลใหญ่ด้วยนะคะเป็นโดรนก็400เวิร์ดไม่น่ายากเราก็ลองเรียบเรียงมาดูอาจจะแบบแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยว่าอยากจะเล่าเรื่องราวเป็นแบบที่พบเจอหรืออยากจะเล่าหรือแต่งเป็นเรื่องอะไรน่ารักน่ารักขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้นตื่นเต้นกลางกลมกล่อมจบจับใจแล้วก็แบบถ่ายรูปกับแบบแพ็กเกจนะคะก็แบบเผื่อจะได้ชนะใจกรรมการได้เนาะแต่อย่าลืมเขียนเหตุผลโดนใจด้วยนะใช่ว่าทำไมเราถึงต้องเลือกใน3บทนี้โอเคมากเลยนี่จะเป็นเจ้าบทเจ้ากรอนเอาล่ะก็อาจจะแต่งกรอนเพราะว่าตอนนี้เขากำลังอินกันมากเลยอ๋อเจ้าครับผมใช่แล้วอ๋อเจ้าพูดถูกจริงจริงจริงนะคะท่านหมื่นละคะท่านหมื่นอักคะครับท่านหมื่นอักจะยังไงคะเอาเป็นคลิปวิดีโอดีกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วการทำเป็นคลิปเนี่ยเราไม่ควรทำยาวเกินไปไม่เกิน2นาทีค่ะใช่สักชั่วโมงครึ่งก็พอครับเดี๋ยวยาวไปเปิดมาต้องให้น่าสนใจคือเอาเป็นชีวิตคนทำงานหรือว่านักเรียนง่ายๆแล้วกันนะฮะถ้าเป็นโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือนอกจากว่าจะต้องให้เห็นตราของเตต้าแพ็คชัดๆแล้วเราทำในรูปแบบของการแบบการให้บอกต่อสิ่งดีๆกับคนอื่นอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยเราเจอฝั่งนี้ดีกว่าเราเจอแบบว่าคิดถูกว่าอะไรมีผลต่อการให้รางวัลอย่างมากเชิญค่ะเราเกรงใจน้องแต่เราไม่เกรงใจแม่ตัดสินโอ้โหโทษครับเฮ้ยเขารู้หมดเลยก็เหมือนแบบเราเจอคนที่เราแบบเฮ้ยรู้สึกดีในออฟฟิศหรือว่าที่โรงเรียนอะไรเงี้ยก็ถือแบบไม่เราก็บอกว่าเจอคนที่หน้าตาดีคนที่ใช่แล้วทำไงนะแล้วเราก็ยื่นเตต้าแพ็กให้แบบนี้ครับโอ้โหดูมือส่วนพี่ก็จะยื่นนิ้วนางให้เลยยื่นนิ้วนางที่ใส่แหวนแล้วด้วยนะเรียบร้อยแล้วด้วยไม่เป็นไรเขาไม่รู้ให้มันดูน่าสนใจหน่อยใส่เหตุผลที่โดนใจ1ใน3พอยเราย้ำกันทั้งวันตอนนี้นะคะแล้วก็แฮชแท็กด้วยนะฮะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่น่ารักน่ารักนะครับสนุกสนานกันไปนะฝากน้องพี่เพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับในการให้ข้อมูลตรงนี้น่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ย้ำนิดนึงว่าวันนี้เนี่ยทางทีมงานเขามีการเหมือนจัดมุมด้านล่างให้คุณมาทดลองเล่นกิจกรรมนี้ได้ด้วยสนใจก็เดี๋ยวลงไปได้เลยเดี๋ยวจะบอกกันอีกว่าเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้เริ่มมีคนได้เล่นแล้วฮะนะครับเดี๋ยวแจ้งกันอีกทีเนื้อกันนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตบนเวทีก่อนเพราะน้องๆเนี่ยยืนกันครบ
แพ็คแบบนี้ผมขออนุญาตเก็บภาพเป็นช็อตที่ระลึกเลยดีกว่านะครับสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนขอฝากด้วยนะครับนะในช็อตที่1ในช็อตที่1ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตถ่ายภาพน้องๆก่อนดีกว่านะฮะได้เลยครับผมในโอกาสนี้ถ่ายภาพในกรุ๊ปแรกนี้ก่อนนะคะพรีเซนเตอร์ของเรานะคะน้องมิวนิษฐาคุณกันสวัสดีวัฒน์แล้วก็น้องยิปโซน้องอักน้องอายนะคะใส่ภาพรวมกันเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมโชว์นะคะบรรจุภัณฑ์ที่มีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการไลฟ์นะคะการเปิดตัวแคมเปญมองตราของบริษัทเดลต้าแพ็คก่อนจากกันนะคะอย่าลืมนะคะทุกคนสามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมออนไลน์ในเพจเดลต้าแพ็คได้แล้วนะคะในวันนี้ชีวิตกิจกรรมง่ายๆค่ะเพียงแค่มองตรามองหาสัญลักษณ์เดลต้าแพ็คแบบนี้นะคะอยู่ข้างกล่องแบบนี้แล้วก็ส่งกิจกรรมส่งรูปสนุกๆมาร่วมกันได้ค่ะก่อนจากกันนะคะวุ้นขอย้ำว่าถ้าทุกคนนะคะใส่ใจในสิ่งแวดล้อมแล้วก็ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในอาหารรวมถึงอยากได้ความสะดวกสบายในการบริโภคในชีวิตประจำวันนะคะง่ายๆค่ะเพียงหาสัญลักษณ์มองตราเดต้าแพ็คข้างกล่องนะคะเราก็พร้อมที่จะปกป้องทุกคุณค่าให้กับทุกคนค่ะขอบคุณที่ติดตามชมในวันนี้นะคะวันนี้วุ้นขอลาไปก่อนขอบคุณค่ะไปช้อปปิ้งเนี่ยครับผมนี่คือของจริงนะครับ